สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จกับสถาบันการศึกษาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศึกษาควรที่จะทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับนักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่านครับเราเจอกับอาจารย์ณัฐวัฒน์นะครับหรือรองศาสตราจารย์ณัฐวัฒน์ดร.ณัฐวัฒน์ศิริพลวุฒิครับในวิชาที่ว่าด้วยเรื่องจริยธรรมผู้นำภาครัฐนะครับหรือ MPA 304นะครับวันนี้เราเจอกันนะครับในรูปแบบของการสรุปหน่วยที่6ถึงหน่วยที่10นะครับท่านโทษครับซึ่งนักศึกษาได้ฟังบรรยายมาแล้วในแต่ละหน่วยนะครับซึ่งก็คิดว่าทุกท่านคงจะเข้าใจเนื้อหาได้พอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสรุปในแต่ละหน่วยนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ1ช่วงหนึ่งนะครับหรือประมาณเทปหนึ่งนะครับที่ให้ท่านได้เอาเฉพาะสรุปอย่างเดียวในแต่ละหน่วยเราจะไม่ล้วงลึกหรือไม่ลึกลงไปในเนื้อหารายวิชาในแต่ละบทนะครับเหมือนกับที่ได้เรียนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนะครับที่ออกแบบให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้เพิ่มขึ้นและตัวอาจารย์เองก็ได้มีเวลาที่สรุปให้นักศึกษาได้ฟังได้เรียนนะครับ 1-5 เนี่ยเราก็สรุปไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ 6-10 ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะมี 1-10 อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายก็คือปัจฉิมนิเทศหมายว่าปิดคอร์สหลักวิชานี้นะครับอย่างสมบูรณ์ซึ่งอยากนักศึกษาทุกท่านเนี่ยนะครับก็ต้องไปเพิ่มเติมแล้วก็ไปทำความเข้าใจกับบทเรียนในแต่ละบทนะครับนั่นคือกรอบของการเรียนในวิชานี้นะครับว่าจะมีช่วงอะไรบ้างแต่ละช่วงเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้หน่วยที่6นะครับเรามาสรุปกันในช่วงของสถานการณ์บ้านเมืองโรคอุบัติใหม่เนี่ยโควิดกำลังระบาดอย่างเต็มที่นะครับอย่างสมบูรณ์ทีเดียวและอยู่ในช่วงของพรก.หรือสบค.ประกาศในช่วงฉุกเฉินเพราะนั้นช่วงนี้นักศึกษาอาจจะได้ดูได้ฟังเทปนี้ไปแล้วอาจจะเลยช่วงนี้ไปแล้วนะครับอย่างภาวนาว่าจะให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้นะครับแต่ก็น่าจะยากนิดนึงนะครับด้วยปัจจัยแล้วฤดูที่เข้ามาช่วงนี้คือฤดูฝนนะครับฤดูฝนมันก็มีความชุ่มฉ่ำมีความสมบูรณ์ทางการเพาะเชื้อหลายๆเรื่องนะครับเกิดวิกฤตเชื้อกลายพันธุ์นะครับมันก็เลยทำให้เราลำบากลำบนกันไปหน่อยนึงสำหรับการไปอยู่นะครับแต่นักศึกษาเองก็อาจจะเป็นความโชคดีนะครับซึ่งเราได้เรียนออนไลน์แล้วก็ไม่ต้องมามหาวิทยาลัยเนี่ยก็รักษาสาเนื้อรักษาตัวอยู่บ้านก็มีเวลาทบทวนตำรามีเวลาทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับครับสำหรับหน่วยที่6ที่เราจะทบทวนกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องของแนวคิดด้านจริยธรรมการบริหารในภาครัฐนะครับทุกครั้งนะครับที่ก่อนที่จะเรียนในปกติก็ต้องเข้าวิเคราะห์เนื้อหาในวัตถุประสงค์ก่อนว่าเมื่อเรียนแล้วเราจะตอบอะไรได้บ้างในหน่วยที่6เนี่ยนะครับเราก็ต้องตอบทางด้านวิเคราะห์ข้อคิดพื้นฐานนะครับความแตกต่างแล้วก็แนวทางการส่งเสริมแล้วก็สุดท้ายก็คือวิธีในการศึกษา
จริยธรรมทางการบริหารทั้งหมดนะครับซึ่งเราจะต้องเข้าใจและเนื้อหาในเล่มนะครับเขากล่าวในบทนี้นะครับในหน่วยนี้มันเรื่องของที่กล่าวถึงหลักปรัชญานักทฤษฎีทั้งหลายที่กล่าวถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นจาโรฟโนนะครับโคเวนแล้วก็สวารานะซึ่งการนักศึกษาก็เคยเรียนกันมาแล้วอาจารย์ก็มาบอกย้ำในสิ่งที่เรียนมาแล้วทั้งนั้นนะครับเขาพูดถึงเรื่องปรัชญาต่างๆจะได้ทำนักศึกษาก็ไปดูล้วงลึกเอาเองนะครับครับแล้วก็มีข้อคิดด้านพื้นฐานในธรรมของบริหารในภาครัฐเป็นเรื่องของการการที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ใช้ข้อกฎหมายหรือระเบียบนะครับหรือข้อบังคับที่กำหนดแต่ต้องอะไรครับต้องมีจริยธรรมที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งไม่ว่าจะเป็นการการบนเรือหรือการไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องมีจริยธรรมที่เกี่ยวข้องเสมอนะครับในบทที่6เนี่ยเขาไปดูถึงเรื่องว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ในเรื่องจริยธรรมนะครับก็ในนี้เราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันยาวนานแล้วที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องของจริยธรรมกับการบริหารนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในนี้ก็อาจจะมีเรื่องของค่านิยมนะครับเรื่องจริยธรรมเรื่องศีลธรรมคุณธรรมเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพนะครับแล้วก็จริยธรรมของข้าราชการพลเรือนก็นักศึกษาไปดูได้นะครับจริยธรรมหมายถึงอะไรนะครับรับบิณฑบาตได้กล่าวไว้ว่าแปลว่าอะไรจรรยาบรรณแปลว่าอะไรก็ไปดูนะครับทีนี้จริยธรรมสำหรับนักบริหารภาครัฐมันอาจจะรวมถึงอะไรบ้างครับรูปแบบองค์รวมไม่แสวงกำไรด้วยการบริหารภาครัฐแนวใหม่หรือ New Public Government นักศึกษาก็ไปดูได้นะครับไปดูเพิ่มเติมเรารวมทั้งองค์การเนี่ยหมายถึงอะไรนักบริหารคืออะไรนักการเมืองหรือผู้มีพลในทางการเมืองในองค์การภาครัฐมันหมายถึงอะไรประชาชนหรือผู้มาใช้บริการหมายถึงใครนะครับมีหมดในนี้ผู้ความมีคุณธรรมคือใครบ้างความมีจริยธรรมเกี่ยวเรื่องอะไรความถูกต้องในหลักกฎหมายมีอะไรบ้างและอำนาจทำได้หรือทำไม่ได้อะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความจริยธรรมของข้าราชการมีความแตกต่างกับจรรยาบรรณอาชีพหรือไม่มันก็คล้ายคลึงกันแต่ก็มีความต่างกันโดยเฉพาะนักคิดนักทฤษฎีก็ได้ให้ความหมายไว้นักศึกษาไปดูนะครับจริยธรรมของข้าราชการมักถูกโยงกับเรื่องก้องโชราชบังหลวงหรือคอร์รัปชันคอร์รัปชันกับจริยธรรมเป็นของคู่กันมาตลอดนะครับถ้าพูดถึงคอร์รัปชันก็หมายความว่าจริยธรรมไม่มีนะครับครับประมวลจรรยาบรรณคืออะไรนะครับนักศึกษาเห็นในพวกพอยต์ตอนนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องเครื่องมือที่กลุ่มอาชีพนำมาใช้จรรยาบรรณก็จะมีเรื่องทนายความหมอแพทย์พยาบาลครูอะไรประมาณนี้ที่ใช้จรรยาบรรณเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในหลักของจริยธรรมนะครับมีการเปรียบเทียบจริยธรรมในต่างประเทศนะครับอย่างประเทศฟินแลนด์สหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็มีเรื่องของแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมของการบริหารข้าราชการโดยองค์กรระหว่างประเทศนะครับ OECD คืออะไรสาไปเพิ่มเติมนะครับมาตรฐานทางจริยธรรมสะท้อนในกรอบทางกฎหมายกรอบทางกฎหมายเป็นพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือรายละเอียดจะมีอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วต้องปฏิบัติในเชิงจริยธรรมอย่างไรข้าราชการต้องรู้สิทธิ์และหน้าที่ของตนเองเมื่อเกี่ยวข้องกับการทำผิดอย่างไรบ้างนะครับเข้าไปดูนะครับจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่า PowerPoint สรุปเนี่ย เราจะไม่มีทำเพิ่มเติมแต่เพียงแต่ว่ามาย้ำมาโฟกัสลงไปในเนื้อหาที่นักศึกษาจะต้องไปดูนะครับเพิ่มเติมอย่างกระบวนการตัดสินใจยังต้องโปร่งใสและเปิดให้ตรวจสอบได้ไอ้พวกนี้เป็นเรื่องที่สมควรรู้แต่ว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสเท่าที่ควรนะครับนักผู้บริหารต้องแสดงออกและส่งเสริมการทำที่มีจริยธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารมีพื้นฐานอยู่แล้วว่าอาจจะต้องทำในสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรครับข้ามไปได้นะครับจะเน้นในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของสำคัญนะครับองค์การโปร่งใสนานาชาติมีอะไรบ้างอะไรมี NGO ที่เห็นนะครับมี NGO วิธีในการศึกษาจะทำของนักบริหารศึกษาถึงเรื่องของอะไรครับ Objective นะครับ
เรื่องของ objective objectivist นะครับไม่ใช่ objective เมื่อกี้นะครับว่ามีร่างมันกล่าวถึงเรื่องอะไรก็สุดท้ายก็คือเนี่ยครับทบทวนจบใน1บทก็จะพูดถึงเรื่องเหล่านี้เรื่องจริยธรรมล้วนๆนะครับก็เป็นจะเห็นว่าการเรียนในระดับชั้นปริญญาโทนั้นนะครับมันก็จำเป็นที่จะต้องแยกแยะในแต่ละหน่วยแต่ละบทออกไปอย่างบทไหนที่ว่าด้วยกล่าวเรื่องจริยธรรมก็ว่าด้วยจริยธรรมบทไหนที่ว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจก็ว่าด้วยเศรษฐกิจนะครับนั่นคือแบบเร็วๆสรุปแบบเร็วๆเพราะว่าเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่านักศึกษาเองเนี่ยก็ได้อ่านอยู่แล้วนะครับได้มีเวลาที่จะศึกษาในชั้นเรียนมาแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะขึ้นในหน่วยที่7ต่อนะครับเพราะเราต้องเรียนกันทั้งหมดหน่วยที่6หน่วยที่7หน่วยที่8หน่วย9หน่วยที่10นะครับอีก5บทนะครับหน่วยที่7หลักการบริหารแนวพุทธะของผู้นำในภาครัฐเอาหลักศาสนามาเป็นเรื่องของการบริหารจัดการในภาครัฐนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีหลายอย่างนะครับในหน่วยที่7นั้นที่จะต้องนำไปใช้ในชีวิตจริงของผู้บริหารนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าในหน่วยที่7นั้นก็ทุกครั้งทุกหน่วยซึ่งอาจารย์เน้นย้ำตลอดว่าต้องดูวัตถุประสงค์ของการเรียนก่อนว่าเราจะได้อะไรไปจากการเรียนนะครับแล้วจะต้องได้อะไรจากการอ่านผ่านในบทนั้นทั้งบทนะครับแล้วก็ตอบคำถามในวัตถุประสงค์ได้นะครับก็อย่างเรื่องวัตถุประสงค์ในบทที่7เนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องหลักการนะครับมันสามารถอธิบายหลักการนะครับในภาครัฐมาประยุกต์ใช้ได้นะครับและความสำคัญตลอดถึงวิธีการบริหารตลอดถึงการนำหลักพุทธถ้าวิธีเนี่ยมาปราบปรามการทุจริตในองค์การเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดในบทที่7ในหน่วยที่7เนี่ยสามารถอธิบายได้เพราะท่านต้องไปศึกษาให้อย่างลึกซึ้งนะครับหน่วยนี้ก็ค่อนข้างมีความสำคัญนะครับที่จำเป็นอาจจะต้องพูดให้ฟังกันนะครับยกแนวคิดขึ้นมาท่านนักศึกษาสามารถอ่านได้นะครับอ่านได้ในบทนี้นะครับธรรมะของผู้บริหารเป็นเรื่องของคุณลักษณะสามประการอย่างเช่นทุติยปาณิกสูตรนะครับซึ่งอาจารย์ประยูรพระราชรัมณีเนี่ยหรือประยุทธ์ธรรมจิตโตเนี่ยได้พูดเอาไว้พูดถึงเรื่องจักกุมานะครับก็หมายถึงเรื่องของปัญญามองการไกลนะครับพูดถึงเรื่องวิทูโรเนี่ยก็หมายถึงว่าจัดการธุระได้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับพูดถึงเรื่องนิสยสัมปันโนเนี่ยก็คือพึ่งพาอาศัยคนอื่นได้นะครับเพราะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนั่นคือหลักนะครับสามอย่างก็คือจักสุมานิสปัญโยและวิทุโรนะครับแล้วก็ไม่แหมไปท่านดูว่าจักสุมาเนี่ยมันใช้สัดส่วนความสามารถสำหรับผู้บริหารระดับกลางถ้าระดับสูงนี่ต้องเป็นนิสยปัญโยนิสยสัมปันโยส่วนระดับต้นนะวิทูโรนะครับก็คือแนวทางการเขียนว่ามันใช้ได้กับการบริหารระดับไหนนะครับวิธีการบริหารอัตราธิปไตยอัตราธิปไตยก็หมายถึงว่าการถือตัวเองเป็นใหญ่นะครับใครมาบริหารที่เป็นอัตราธิปไตยถือเป็นตรงกลางหรือชาวบ้านทั่วไปเราจะพูดว่าอัตราสูงนั่นเองนะครับ อันที่สองคือโลกอธิปไตยก็หมายถึงว่าถือเอาคนที่เป็นใหญ่ถือเอาคนอื่นเป็นใหญ่ผู้บริหารวันนี้มีวิธีการทำวันนี้ตรงกันกับข้ามกับประเภทแรกก็คืออัตตากับโลคะเนี่ยโลคะเนี่ยก็ถือเสียงในโลกเนี่ยถือเสียงคนอื่นเนี่ยเป็นใหญ่นะครับมันก็ใช้หลักเสียงข้างมากนะครับธรรมาธิปไตยก็หมายถึงการถือธรรมะหรือหลักการเป็นสำคัญและยึดเอาความสำเร็จของการเป็นที่ตั้งอันนี้คือทั้งสองอย่างนะครับทั้งอัตตาทั้งโลคะเนี่ยมันก็ต้องมีธรรมาธิปไตยด้วยแต่ว่าในบทนี้เราจะแยกว่าการบริหารในโลกนี้นะครับมันเป็นเรื่องของ3รูปแบบนะครับพระละ4ล่ะคือปัญญาพระนะครับปัญญาพระนะครับอันที่2ก็คือวิริยะพระอันที่3ก็คืออนวัตพระนะครับอันที่5ก็อันที่4ครับสังหาพระคือกำลังแห่งการสงเคราะห์นะครับอันสังหาวัตถุ
อันทำไมถึงคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการนำแนวพุทธมาบริหารนั่นนะครับสังฆวัตถุประกอบด้วยอะไรบ้างครับก็คือทานก็มีอมิสทานนิริยทานอภัยทานนะครับปิยวาจาพูดจาอ่อนหวานไพเราะนะครับอันน้อยตาหวานลิ้นไม่ทิ้นแล้วทิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเนี่ยถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แกรนกลายเจ็บเจียนตายก็เพราะเหน็บเพราะเจ็บใจก็เป็นเรื่องของคำพูดคนของตนพูดได้กล่าวไว้นะครับข้อที่3ก็คือในสังฆวัตถุ4ก็คืออัตตจริยาก็คือทําตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับอันที่5ก็คือสมานัตตตาก็คือการวางตัวสม่ำเสมอวางตัวให้พอดีนะครับร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้ประมาณนะครับถ้าพรหมวิหาร4ล่ะก็ประกอบด้วยเมตตาความรักนะครับกรุณาความสงสารเห็นใจมุทิตาคือความรู้สึกปล่อยยินดีชื่นชมกับคนอื่นได้ดีอันที่4คือเวอุเบกขาคือรู้สึกวางเฉยและเป็นกลางนะครับไม่ลำเอียงไปฝั่งหนึ่งฝ่ายใดนะครับอันนี้ไม่ต้องไปดูนะครับพุทธวิธีและปราบปรามการทุจริตนะครับก็มีเรื่องของอะไรครับการหยุดโกงหยุดกินสัญชาติในบ่งบอกถึงการคอร์รัปชันนะครับก็ใช้พุทธวิธีบุตติซึมสไตลิสนะครับก็เป็นยาขนานที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันทั้งหลายนะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักธรรมปราการแรกอีกก็คืออิริโอตปะก็คือโลกบาลธรรมนะครับก็มีโลกบาลธรรมก็มีเรื่องของอิรินะครับอิริโอตปะอิริก็คือความละอายแก่ใจทำอะไรก็รู้สึกละอายโอตปะคือความเกรงกลัวนะครับแล้วก็มีหลักธรรมประเภทที่2คือศีลข้อที่1คือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อที่2ห้ามลักทรัพย์นะครับข้อที่3ก็ห้ามประพฤติผิดในกามนะครับรวมถึงเด็กจัตตีด้วยนะเด็กในกามเนี่ยการปกป้องเด็กและจัตตีคนเจรานะส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอุ่นมั่นคงอะไรเงี้ยนะข้อที่4คือห้ามพูดจาโกหกมกเท็จที่5คือไม่ดื่มสุราแล้วก็ของมึนเมานะครับหลักธรรมประการที่3คือหลักคารวะสัจธรรมคือหลักการครองเรือนของคารวะเนี่ยจะเป็นเรื่องของสัจธรรมสัจจะก็หมายถึงความซื่อสัตย์ต่อกันนะครับอันที่2คือธรรมะก็รู้จักกลุ่มจิตใจไม่ฝักไฝในสิ่งที่มาครอบงำจิตใจนะครับขันติก็เรียกว่าความอดทนรู้จักความอดทนอดกลั้นทุกรูปแบบอันที่5คือจาคะคือเสียสละและก็ปันสิ่งของอันเป็นของตนให้แก่บุคคลอื่นตามสมควรแก่กรุณาถ้าพรหมวิหาร4ล่ะก็มีความฐานโน้นคำหนึ่งก็คือเมตตาคือความไม่มีไม่ตีเมตตาต่อผู้อื่นความกรุณาคือเกิดความสงสารมุทิตาคือพลอยยินดีเมื่อคืนได้ดีอุเบกขาคือการวางเฉยเป็นกลางนะครับหลักธรรมทุติพิทุธรรมนี่คือหลักธรรมชั้นสูงของในหลวงนะครับในหลวงที่ตรงทุติพิทุราชธรรมเพื่อปกครองประชาราษฎร์นะครับอันนี้ก็ไปดูรายละเอียดต่างๆแล้วมีอินทิบาท4แปลว่าบาทฐานในความสำเร็จหมายถึงทางเดินไปสู่ความสำเร็จประกอบด้วยอะไรบ้างครับก็คือฉันทะคือความพอใจวิยะความหมั่นเพียรจิตตะคือความตั้งใจในการทำงานนะครับวิมังสาคือรู้สึกอยากคิดไตรตรองหาวิธีนะครับอินทิบาท4ก็คือหนทางสู่ความสำเร็จอันท่องเอาไว้นะถ้านักศึกษาท่านไหนยังไม่มีความสำเร็จในชีวิตก็ให้นำอินทิบาท4ไปใช้คือ1คือฉันทะความพอใจ2วิริยะคือความขยันหมั่นเพียร3จิตตะคือความตั้งใจทำงาน4คือวิมังสาก็คือรู้จักคิดไตรตรองนะครับนั่นคือแนวของศาสนาที่เราพูดเอาไว้ในชั้นนี้นะครับว่าให้นำหลักศาสนาไปใช้นะครับเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์กับผู้บริหารไว้สุดคือแนวพุทธะนั่นเองครับ7ผ่านไปขึ้นสู่ที่8นะครับธรรมาภิบาลกับการบริหารภาครัฐพอพูดถึงธรรมาภิบาลเนี่ยหลายท่านที่เป็นข้าราชการอยู่จะมีความรู้สึกว่าคุ้นเคยกับคำนี้มากเนื่องจากว่าคำว่าธรรมาภิบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องการจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยความโปร่งใสที่นำมาใช้ในภาครัฐนะครับตั้งแต่ปี2540เช่นกันนะครับทุกบททุกครั้งที่เรียนก็คือต้องรู้วัตถุประสงค์ของมันนะครับที่นำมาใช้คือ1อย่างเนี้ยวัตถุประสงค์6ข้อก็คืออาจจะเป็นเรื่องของอธิบายได้รู้องค์ประกอบรู้ความสำคัญรู้ใช้รู้ในการสร้างแล้วก็รู้จักการนำมาตรฐานวิชาชีพมาใช้นั่นคือเกี่ยวเรื่องธรรมาภิบาลล้วนๆนะครับใน6ด้านที่เราจะต้องรู้วัตถุประสงค์นะครับต่อไปครับความหมายธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลหรือคูดคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะครับมีการจารึกหรือมีการเขียนเอาไว้ว่าเป็นความหมายที่หลากหลายและมีการแปลไม่ใช่แผลนะมีการแปลเป็นภาษาไทยโดยใช้คาคำอื่นๆเช่นอย่างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไปตรงกับว่าธรรมาภิบาลถ้าตามพุทธานุกรมเนี่ย
ธรรมธรรมะแปลว่าคุณงามความดีความวิธรรมความถูกต้องอภิบาลแปลว่าผู้บำรุงรักษาและปกป้องรวมกันแล้ว2คำเป็นธรรมาภิบาลนะครับซึ่งแปลว่าการวิธีการปกครองบ้านเมืองการปกครองที่ดีนะครับว่าตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับครับยูนิสโกยูนิแคปส์ยูเนสแคปเนี่ยได้ให้ความหมายไว้นะครับเรื่องธรรมาภิบาลนักศึกษาไปดูนะครับแล้วก็ UNDP ก็พูดไว้เหมือนกันนะครับที่มาธรรมาภิบาลเนี่ยเป็นเรื่องของเกิดตั้งแต่หลังสงครามโลกที่2นะอธิบายได้ยาวเหยียดแต่ว่ายกไปเป็นบางส่วนนักศึกษาก็ไปหาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปหาเพิ่มเติมเอานะครับองค์ประกอบธรรมาภิบาลอะไรบ้างคือ1การมีส่วนร่วมนะครับ2นิติธรรม3คือความโปร่งใส4การตอบสนองนะครับ5คือความมุ่งเน้นฉันทามตินะครับ6มีความเสมอภาคความเที่ยงธรรม7มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล8ภาระความรับผิดชอบ9วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์นั่นคือเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับธนาคารโลกได้กำหนดตัวชี้วัดไว้6ตัวชี้อะไรบ้าง1 2 3 4 6ไปอ่านนะครับอ่านเพิ่มเติมเอานี่ดูความโปร่งใสของเกี่ยวกับบ้านเมืองของไทยนะครับว่าอันแรกเราได้สูงสุดคือประสิทธิผลคือ13ประสิทธิภาพ13ความโปร่งใส 13% นะส่วนรวม3ที่ต่ำสุดก็คือ1คือหลักการกระจายอำนาจ 7% กับความเสมอภาคเรายังไม่มีพร้อมด้านนี้ถ้ามิติของรัฐความต้องการของรัฐบาลต่อการบริหารภาครัฐก็ไปดูเพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้างนะครับมิติของรัฐไล่ไปเรื่อยๆนะครับมิติภาคประชาชนมี1 2 3 4ไปดูว่าประชาชนคิดยังไงกับธรรมาภิบาลนะครับแล้วเอกชนคิดยังไงกับธรรมาภิบาลที่รัฐนำมาใช้นะครับดูเปรียบเทียบระหว่างธรรมาภิบาลของจีนของฮ่องกงนะครับเขาจัดการยังไงนะครับมาตรการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปราบข้อคอร์รัปชันหรือปราบโกงนะครับเจ้ารัฐบางหลวงนะกฎหมายมีวิธีให้สินบนอะไรทุจริตในการเลือกตั้งนะครับมีรูปแบบและการสร้างธรรมาภิบาลในบริหารภาครัฐของประเทศไทยนะครับก็สร้างกันแต่ตอนไหนบ้างก็นักศึกษาไปดูแล้วกันนะครับตามที่เห็นทีนี้พูดถึงเรื่องฉบับที่10ของพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อ45ถึง49ก็พูดถึงแผนที่9เนี่ยโดยยึดหลักของในหลวงเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงเนี่ยเรื่องนำมาใช้นะครับมีวัตถุประสงค์อยู่6ข้อนะครับแผนที่9 6ข้อแผนที่10 50ถึง54นะครับก็วัตถุประสงค์ก็เช่นกันนะครับมันเป็นเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศนะครับแผนที่11ก็คือ55ถึง59นะครับก็คือใช้หลักเศรษฐปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับ12 60ถึง64ปีนี้ใช้6 12อยู่นะครับเป็นเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้กันแนวทางในการป้องกันทุจริตและมิชอบและธรรมาภิบาลในประเทศไทยมีอะไรบ้างเราก็มีมาตรการหลายรูปแบบอาจจะต้องเนี่ยครับขั้นตอนนะครับปรับปรุงอะไรบ้างงบประมาณทำยังไงเพิ่มประสิทธิภาพอะไรนะครับแล้วก็มีการจัดการแบบไหนป้องกันปราบปรามทุจริตอย่างไรก็ไปดูเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากปี2550มาตรา17ก็บอกว่าบุคคลผู้เป็นราชการพนักงานเหล่านี้นะครับให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาลของเวียดนามบางที78รัฐต้องดำเนินการตามแนวโน้มของตามแนวด้านของการเมืองและการแผ่นดินนะครับก็เป็นเรื่องที่ว่าในระบุในรัฐธรรมนูญปี50นะครับว่าระบุอะไรไปบ้างนะครับหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหลักการนิยมประชาธิปไตยมีอะไรบ้าง1 2 3 4หลักบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ NPM นะครับ NPMก็คือมีหลักอะไรบ้างหลักประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับหลักการตอบสนองหลักประชารัฐหลักการยามนาฏนะครับหลักการมีส่วนร่วมสังหาฉันทามติหลักความรับผิดชอบในการบริหารก็คือหลักคุณธรรมและจริยธรรมแล้วการนำมาตรฐานจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพมาประเมินมาประสิทธิภาพประเมินผลใช้ในภาครัฐมี 1.378 ไปว่าไปดูเพิ่มเติมนะครับสรุปก็คือในการสร้างธรรมาภิบาลในการภาครัฐก็มุ่งเน้นเรื่องพัฒนาในการบริหารตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลักนะครับให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หลักความเสมอภาค
นะครับก็มีการเรื่องการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของภาคประชารัฐภาคสังคมนอกจากนี้ยังมุ่งแก้ไขปัญหาที่ระวงอยู่กับคู่กับสังคมไทยมานานร้อยปีมาแล้วอะไรจำนองแบบนี้นะเรื่องชาวราชบางหลวงมันมีนานแล้วนะครับก็อย่าไปคิดมากเราก็มีหน้าที่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต้องเป็นละเมืองดีเป็นพลเมืองดียังไงรู้หลักรู้เกณฑ์รู้แนวทางรู้วิธีปฏิบัติรู้ความเป็นมาแล้วเราจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะต้องทำเรื่องแบบนี้ให้มันมีความสมบูรณ์ครับหน่วยที่9นะครับพูดถึงพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมการบริหารก็คือการจ้อราษฎร์บางหลวงในระบบราชการเช่นกันนะครับพอเข้าสู่บทที่9หน่วยที่9เราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องก็คือให้นักศึกษาต้องอธิบายความหมายได้นะครับวิเคราะห์ประเภทของมันได้สาเหตุของมันได้แนวทางแก้ไขยังไงสถานการณ์มันเป็นอย่างไรแล้วปัญหาและกลไกการแก้ปัญหาต้องทำยังไงบ้างซึ่งก็เรื่องของจ้อราษฎร์บางหลวงนะครับความหมายจ้อราษฎร์บางหลวงก็คือคอร์รัปชันเมื่อกี้เราก็ผ่านมาแล้วหนึ่งบทคำว่าคอร์รัปชันก็คือช่องหลวงมีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษที่อาจารย์ว่าคือช่องราชบังหลวงแต่ถ้าในความหมายมีหลากหลายเรื่องหลักๆ ก็คือเรื่องของมุมมองในทางนิยมนะครับการเมืองทางเศรษฐกิจนะครับในมุมมองเศรษฐกิจของการกระทำนั้นคอร์รัปชันจัดเป็นกรรมประเภทหนึ่งนะครับครับรับมีสถานให้ความหมายของคอร์รัปชันเอาไว้นะครับว่าหมายถึงอะไรกันช่องราชบังหลวงเอ่ยซึ่งเป็นคำที่ความหมายที่ลึกซึ้งช่อราษฎร์ก็หมายถึงว่าช่อโกงบางหลวงก็คือหมายถึงว่าเบียดบังเอาของหลวงมานะครับช่อราษฎร์บางหลวงจึงมีเรื่องดังต่อไปนี้1 2 3 4 5 6 7นะครับประเภทของทุจริตช่อราษฎร์บางหลวงมีอะไรบ้างมันเกี่ยวโยงไงสมัยใหม่เรื่องไหนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์เรื่องไหนที่เกี่ยวข้องแนวคิดเรื่องผลประโยชน์อะไรเนี่ยครับแล้วก็ระบบส่งสวยโอ้ยอย่างนี้นักศึกษาทุกท่านคงทราบดีระบบการกินตามน้ำส่งช่วยมาถึงอะไรนะครับขอโทษครับ ส่งช่วยก็คือส่งช่วยนะครับกินตามน้ำคือกินกันได้ทั้งกระบวนจ่ายสินบนก็คือ อยากให้งานเราได้ก็จ่ายเขาช่อราษฎร์บางหลวงกับเรื่องการประมูลหัวอะไรต่างๆก็ช่อของหลวงสาเหตุของช่อราษฎร์บางหลวงในระบบราชการก็เพราะว่าอะไรครับปัจจัยเชิงโครงสร้างทัศนคตินะครับปัจจัยผลักดันและดึงดูดที่มีผลต่อช่อราษฎร์บางหลวงในระบบราชการก็เป็นเรื่องอะไรครับแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่ไม่มีเจ้าราชบังหลวงกลุ่ม2เป็นกลุ่มแปรผันแปรกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่มีเจ้าราชบังหลวงนะครับปัจจัยของการของปัญหาการเจ้าราชบังหลวงก็เป็นเรื่องของแรงกดดันทางการเมืองนะครับว่ามีอะไรบ้างการเจ้าหลวงโดยการบังคับบัญชานะครับกระบวนการในสถานที่บกพร่องการจัดทรัพยากรที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอระบบบริหารบุคคลนะครับปัจจัยที่ดูของปัญหาบางหลวงมีอะไรบ้างก็มีเรื่องของวัฒนธรรมการทำผิดโดยไม่ต้องรับโทษนะครับความเห็นแก่ตัวแรงกดดันจากชาวบางหลวงมาร่วมกันนะครับการโจมตีบางหลวงแบบเชิงระบบขั้นตอนหน่วยงานที่ซับซ้อนยุ่งยากของหน่วยงานรัฐนะครับผลกระทบของชาวบางหลวงเกิดอะไรขึ้นทำให้กลุ่มน้อยโกดโกงทำให้เกิดเบียดบังนะครับการเกิดการผูกขาดทำให้ประชาชนมีค่านิยมที่เสียหายนะครับสถานการณ์การโจมตีบางหลวงในอาเซียนนะครับ10 ประเทศประเทศที่บอกว่ามีการโจมตีบางหลวงมากกว่า10อันดับในโลกนะในนี้ในโลกแล้วนะครับในโลกแล้วในจีเรียปากีสถานนี่ครับประเทศที่มีการโจมตีบางหลวงน้อยสุดอันดับแรกก็คือเดนมาร์กนี่แหละอันนี้คือในโลกนะไม่ใช่ในอาเซียนนะครับสถานการณ์ปัญหาและกลไกการแก้ปัญหาการโจมตีบางหลวงในประเทศไทยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับอันดับวัตถุดิบคอร์รัปชันนะครับมีเมื่อประเมินมาแล้วทั่วโลกเราอยู่อันดับเฉลี่ยระหว่าง30-38ใน100คะแนนถือว่าต่ำ50นะครับรูปแบบการจ้างบางหลวงในประเทศไทยมีอะไรบ้างนะครับก็ไปดูนะครับในประเทศไทยอำนาจผูกขาดบวกดุลมินิตลบโดยความรับผิดชอบสุดท้ายคือเจ้าราชบางหลวงนะครับก็ไปดูนะครับครับกลไกของการจัดการกับปัญหาการจ้างบางหลวงจะต้องทำอะไรบ้างโอ้ยมีหลายอย่างมีปปช.มีกต.มีสตง.มี NGO มีอะไรหลายเรื่องนะครับที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์แผนการเศรษฐกิจและสังคมชาติแนวทางแก้ปัญหาทุจริตยุทธศาสตร์กับการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ที่6 1 2 3 4 5นะครับไปดูเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เรานักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มขึ้นต่อไปหน่วยที่10ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพิ่งจะสอนจบไปหมาดๆ
นะครับก็มาต้องสรุปจำเป็นต้องสรุปก็คือต้องสรุปนะครับวัตถุประสงค์เช่นเคยเราต้องศึกษาปรัชญาแล้วก็นำหลักปรัชญาแล้วก็การแก้ไขปัญหาแล้วก็แนวคิดสำคัญตลอดถึงประโยชน์จากการนำหลักปรัชญามาใช้นะครับอันนั้นคือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปรัชญาเสร็จปรัชญามีคู่คนไทยมาช้านานในสืบเนื่องถึงปัจจุบันคนไทยมีความเชื่อทางอภิปรัชญาและแบบผสมผสานคือมีทั้งจิตนิยมกับศาสนานิยมนะครับอันนี้ก็ไปดูนะครับเป็นการมุ่งชนปัญหาเศรษฐกิจก็เริ่ม40 2540ต้มยำกุ้งแนวคิดเดิมก็คือทำอย่างไรจึงจะรวยนะครับหลังจากนั้นมาทำทุกอย่างไม่รวยนะครับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมตามหลักทฤษฎีใหม่ของในหลวงนะครับเมื่อ2517ท่านได้จัดเอาไว้อย่างไรบ้างก็ไปดูเพิ่มเติมแนวคิดไมแมปเห็นไหมครับก็จะมีอยู่ว่ามันต้องประกอบอะไรบ้างนะครับปัจจุบันก็เรียกโคกหนองนานะนะครับเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ปัจจุบันใช้คำว่าโคกหนองนาโมเดลนะครับหลักการทำงานทฤษฎีมีอะไรบ้าง1 2 3 4 6 7 8ก็ไปดูเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มเติมว่าแบ่งสัดส่วนของการทำทฤษฎีใหม่เนี่ยอย่างสมมติมีครอบครัวละ15 ไร่แบ่ง30 30 10ต้องทำยังไงนะครับวิธีการเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเนี้ยนักศึกษาไปดูนะครับเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นที่จะได้สรุปง่ายๆนะครับครับหน้าจอของท่านจะเห็นถึงเรื่องของวิธีการกำหนดนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปรัชญาเศรษฐกิจเพียงหรือทฤษฎีใหม่ที่ในหลวงนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนจะได้พึ่งพาตนเองมากที่สุดคำว่าเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็หมายถึงการมีเศรษฐกิจและความเป็นอยู่แบบพอมีพอกินนะครับโดยพยายามพึ่งตนเองให้มากที่สุดนะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปดูนะครับแนวคิดสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเน้นการบริหารมีการพัฒนาระดับขั้นนะครับพอเพียงความเพียงพอทำงานต้องอาศัยความสามัคคีนะครับหลักจริงๆแล้วของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะครับประกอบด้วยองค์ความรู้และมีคุณธรรมนะครับถึงจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงพอประมาณในนี้ก็จะบอกว่าพอประมาณหมายถึงอะไรมีอะไรบ้างนะครับมีเหตุผลคืออะไรนะครับควรมีคุ้มกันในตัวที่ดีต้องทำอย่างไรนะครับเงื่อนไขความรู้ที่จะเอานำมาใช้รวมกันคืออะไรตลอดถึงคุณธรรมมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่นี่ประโยชน์จากหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้หลายเรื่องนะครับอาจจะเป็นเรื่องอะไรครับลดหนี้นะครับภูมิการเกิดการลดหนี้ลดเสี่ยงน้อยกองทุนมีประโยชน์จัดอะไรต่างๆเหล่านี้ครอบครัวทางด้านสังคมก็เป็นคุ้มกันความเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งอะไรต่างๆต่างๆนะครับสรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือปรัชญาเศรษฐกิจของในหลวงที่แสดงถึงแนวคิดทางอภิปรัชญาธรรมชาตินิยมที่เรียกที่เชื่อว่าชีวิตก็คือร่างกายและจิตวิญญาณทั้งสองมีความสัมพันธ์กันนะครับตามหลักวิธีใดถึงความหลักจริยศาสตร์ที่ผสมกันกับความเหมาะสมระหว่างสุขนิยมประโยชน์นิยมและสุขนิยมคือความสำคัญทั้งความสุขทางกายและจิตวิญญาณก็คือแสวงหาความสุขทางร่างกายที่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกตอบสนองความอยากได้อยากมีนะครับแต่รู้จักพอไม่โลภไม่รู้จักแสวงหาความสุขทางใจมีสติปัญญารู้จักคิดตรีตรองยับยั้งนะครับจนกล่าวได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ผสมผสานไปอย่างต่างอย่างเหมาะสมแล้วก็สามารถนำได้ไปปฏิบัติจริงนั่นคือทั้งหมดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนปัญหาต่างๆนั้นนักศึกษาก็ไปดูแล้วกันตอนท้ายเนี่ยในพอตอนท้ายนี่เขาพูดถึงเรื่องวิธีการและก็รางวัลที่ในหลวงทรงได้รับจากเรื่องของการนำทฤษฎีใหม่มาใช้กับประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นต้นแบบอย่างหนึ่งนะครับของการจัดการเรียนรู้แล้วก็การเป็นอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงจนทั้งปัจจุบันนี้รัฐบาลปัจจุบันนี้ก็นำมาใช้ในเรื่องของทฤษฎีใหม่นะครับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าไอ้โคกหนองนาเนี่ยเกิดยังไงนะครับส่วนราชการต่างๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรือนจำไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจวันก่อนก็เห็นคลิปของสถานีตำรวจที่สุราษฎร์ธานีก็เอาคลิปมาลงว่าเขาได้ดำเนินการยังไงเรื่องโคกหนองนาโมเดลซึ่งให้ตำรวจและการตำรวจหรือหน่วยต่างๆพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดเหลือแต่องค์กรปกครองท้องถิ่นเท่านั้นที่ยังไม่ได้โชว์รูปแบบในการที่จะทำเรื่องโคกหนองนาเรื่องการจัดการบ้านเรือนที่ดีและการจัดการสิ่งที่อยู่อาศัยที่ดีนะครับขอให้นักศึกษาไปทบทวนนะครับ6-10นะครับที่จะนำมาตอบ
ข้อสอบในอนาคตนะครับส่วนการสรุปตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่15นั้นเดี๋ยวจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นักศึกษาก็ถือว่าได้เรียนครบทั้ง10หน่วยนะครับที่จะได้เรียนตลอดครบหลักสูตรที่กำหนดกฎเกณฑ์ที่เราตั้งเอาไว้นะครับดังนั้นในช่วงท้ายของการสรุปในวันนี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านนะครับได้ไปสนใจได้มีความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ร่ำเรียนมานะครับให้ประสบความสำเร็จในการเรียนในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่ำเรียนกันมาถึงหน่วยสุดท้ายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5